เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมในรัฐจอร์เจียของสหรัฐมีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บอีก9รายเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้วสำนักงานสอบสวนจอร์เจียโพสต์ข้อความลงบน X ระบุว่าเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมอพาลาซีในเมืองวินเดอร์รัฐจอร์เจียของสหรัฐเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายเป็นนักเรียน2รายและครูอีก2รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ9รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากเปิดเรียนขณะนี้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้วเป็นนักเรียนชายวัย14ปีด้านสำนักงานในอำเภอระบุว่าได้รับสายแจ้งเหตุมีเหตุยิงกันในโรงเรียนเมื่อเวลาประมาณ 10:20 นตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุภายในเวลาไม่กี่นาทีทันทีที่เจอเจ้าหน้าที่ผู้ต้องสงสัยก็มอบตัวทันทีอย่างไรก็ดียังไม่ทราบแน่ชัดถึงเหตุจูงใจในการก่อเหตุทั้งนี้โรงเรียนทั้งหมดในเขตดังกล่าวจะปิดทำการตลอดทั้งสัปดาห์และมีตำรวจถูกส่งไปเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษที่โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งในเขตนี้ขณะเดียวกันกัมราแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวในระหว่างการหาเสียงที่รัฐนิวแฮมเชียร์ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากที่ทุกๆวันในประเทศของเราในสหรัฐอเมริกาพ่อแม่ต้องส่งลูกๆไปโรงเรียนด้วยความกังวลว่าลูกของพวกเขาจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือไม่มันเป็นเรื่องไร้เหตุผลเราต้องหยุดมันและเราต้องยุติการระบาดของความรุนแรงจากอาวุธปืนในประเทศของเราให้สิ้นซากก่อนหน้านี้แฮร์ริสซึ่งเคยเป็นอัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นอดีตวุฒิสมาชิกของสหรัฐได้เรียกร้องให้รัฐสภาอนุมัติกฎหมายห้ามมีอาวุธจู่โจมซึ่งคล้ายกับกฎหมายที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเคยช่วยเขียนขึ้นมาเมื่อครั้งเป็นวุฒิสมาชิกและได้รับการผ่านเป็นกฎหมายในปี1994แต่กฎหมายข้อห้ามดังกล่าวได้หมดอายุไปเมื่อปี2004และไม่เคยมีการต่ออายุแต่อย่างใดขณะที่ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันก็ได้โพสต์ลงทวิตแพลตฟอร์มของตัวเองว่าขอแสดงความเสียใจกับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้เด็กๆที่เรารักเหล่านี้ถูกพรากจากเราไปเร็วเกินควรโดยสัตว์ประหลาดที่ป่วยไข้และวิกลจริตทั้งนี้ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาสหรัฐพบเหตุยิงกันภายในโรงเรียนและวิทยาลัยหลายร้อยครั้งโดยเหตุกราดยิงที่ร้ายแรงที่สุดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า30รายเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคในปี2007ซึ่งเหตุการณ์กราดยิงดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับกฎหมายปืนของสหรัฐขณะที่ในปีนี้เกิดเหตุการณ์กราดยิงทั่วสหรัฐที่มีเหยื่ออย่างน้อย4รายรวมแล้วอย่างน้อยจำนวน384ครั้ง